ลืมไม่ได้เลยก็คือตัวนี้นะคะปุ๋ยขี้ไก่นะคะใส่ปุ๋ยขี้ไก่ลงไปค่ะแล้วก็ฟึบนี่โอ้โหพริกคว่ำลงนะคะอุ้ยทุกคนดูรากขาวสวยมากนะคะแล้วก็วางเปลี่ยนดินเกลากลับมาใช้ใหม่ทำยังไงนะคะสำหรับแนนกระถางไหนนะคะหรือว่าตะกร้าที่มีต้นไม้ของเราที่ตายแล้วเราแนนก็จะเอาดินมาเทนะคะนี่สังเกตเลยว่าดูนะคะดินของแนนดีมากๆทุกคนมีความร่วนซุยนะคะแล้วก็จะมีพวกไส้เดือนนะคะอยู่ในดินเยอะมากๆเลยหลังจากนั้นแนนก็จะใช้ดินตัวใหม่นะคะผสมลงไปด้วยเพื่อให้เขามีส่วนผสมที่โปร่งนะคะจะได้ไม่แน่นนะอันนี้เป็นดินผสมใหม่ของแนนจะเป็นดินที่ผสมแกลบนะคะรวมถึงช่วงนี้มีใบไม้แห้งแนนก็จะผสมใบไม้แห้งด้วยนะคะแล้วก็จะทำการปรุงใหม่โดยการเติมธาตุอาหารลงไปนะคะแนนกำลังผสมดินเก่ากับดินใหม่นะคะเอามาปรุงเพื่อปูผักสวนครัวนะคะนี่ก็คือปุ๋ยคอกทุกคนเป็นปุ๋ยคอกนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยดูดิทุกคนปุ๋ยโคขุนตากแห้ง 100% นะคะตัวนี้บอกเลยว่าเนื้อดินดีมากๆนะคะแล้วก็แห้งละเอียดแบบนี้เลย1ถุงบรรจุปริมาณ5กิโลนะคะดังนั้นเขาได้เยอะมากๆเลยแนนใส่ถุงเดียวทุกคนเห็นไหมคะว่ามันเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเราจะปรุงให้เข้ากันนะคะแนนจะใช้น้ำหมักเชียร์ผ้าผสมลงไปนะคะแล้วก็อีกตัวเลยที่ขาดไม่ได้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้พืชผักของเราติดเชื้อนะคะหรือว่าติดโรคที่เกิดจากเชื้อรานะคะแนนจะใช้ผงไตรโคเดอร์มานะเป็นผงแป้งนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ1ถุงบรรจุ20ซองซองละ25กรัมนะคะใส่ลงไปโรยแบบนี้เลยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็แนนจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะลงไปผสมกับมือเองค่ะเทลงไปนะคะสัดส่วนเข้มข้นได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวแนนจะเติมน้ำเปล่านะคะลงไปเพื่อเจือจางนะคะทำให้ดินของเรามีส่วนผสมที่พร้อมในการปลูกนะคะจะได้มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะคะอยู่ด้านในแนนสามารถปลูกผักได้เลยนะคะก็จะมานั่งปลูกผักตรงนี้เลยนะคะอันนี้เป็นวิธีการนำดินเก่ากลับมาใช้ใหม่นะคะซึ่งดินที่อยู่ในตะกร้าเข่งที่เทออกบอกเลยว่าเนื้อดินเขานุ่มมากๆเลยทุกคนแล้วเหมือนเป็นการหมักดินไปในตัวนะคะตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะที่สำคัญเลยเราไม่เปลืองดินด้วยนะคะดินในสวนของเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยนะคะแล้วก็รดราดอีกรอบนะคะเสร็จแล้วเรา
ก็สามารถปลูกได้เลยนะคะก็คือเอาพริกของเรามาปลูกได้เลยค่ะหรือว่าใช้ผักสวนครัวตัวอื่นก็ได้นะแน่ก็จะผสมแบบนี้ทุกคนดินของเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ตลอดนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นพริกเห็นไหมคะสวยมากนะพริกจินดาหรือว่าพริกชี้ฟ้านะคะแนนจะเอามาเปลี่ยนลงในตะกร้าเข่งทุกคนไซส์กระถาง10นิ้วลงในตะกร้าเข่งแล้วก็แนนจะใช้ดินที่แนนปรุงเมื่อกี้นะคะก็คือดินเก่าเอากลับมาใช้ใหม่ปรุงแบบนี้ให้มีสารอาหารแล้วก็เติมจุลินทรีย์ที่มีชีวิตลงไปนะคะแนนก็จะเปลี่ยนให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะนี่คือโอ้โหกำลังออกดอกแบบนี้คือกระถางของเขาเล็กไปนะคะเดี๋ยวลูกไม่ดกนะคะแนนจะเอาเปลี่ยนลงในตะกร้าเข่งให้ดูกันเลยนะคะสวยมากนะคะเราจะลองก้นกระถางนะคะนิดเดียวนะคะเอาดินลองก้นกระถางค่ะแค่นี้นะคะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้เลยก็คือตัวนี้นะคะปุ๋ยขี้ไก่นะคะใส่ปุ๋ยขี้ไก่ลงไปค่ะใส่ลงไปลองก้นกระถางนะคะลองก้นตะกร้าของเราแล้วก็ฟึบนี่โอ้โหพริกเปลี่ยนเลยชึบคว่ำลงนะคะอุ้ยทุกคนดูรากขาวสวยมากนะคะแล้วก็วางชึบรากสวยมากนะคะวางโอ้โหทุกคนอย่างสวยเลยจากนั้นก็ตักดินนะคะใส่ตรงช่องว่างค่ะปุ๋ยขี้ไก่ของแนน1ถุงบรรจุประมาณ3กิโลกรัมนะคะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ล้วนบอกเลยว่า1ถุงใส่ได้เยอะมากๆเลยทุกคนแนนนั่งปลูกผักกระถางนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นเคลต้นสลัดแนนก็จะนั่งปลูกนะคะ1ถุงปลูกได้เยอะนะคะทุกคนก็ใส่แบบนี้ค่ะที่เห็นกันนะคะเพราะว่าเขามีเนื้อละเอียดค่ะสวยมากนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือการปลูกพริกลงในตะกร้าเข่งโดยการเปลี่ยนจากกระถาง10นิ้วทุกคนสวยมากดูนะคะพริกของแนนติดดอกออกลูกเยอะมากๆเลยนี่ทุกคนอยากให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะว่าเนี่ยค่ะผลผลิตที่เราได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะพริกชอบแดดค่ะวางในที่ที่มีแสงสว่างนะคะตัวนี้เดี๋ยวแนนจะวางกลางแจ้งเลยทุกคนอันนี้สวยมากเดี๋ยวข้อออกลูกเยอะๆแล้วแนนจะถ่ายอัปเดตให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบการปลูกผักของแนนกันนะคะปลูกพริกในตะกร้าเข่งโดยเปลี่ยนจากพริกที่อยู่ในกระถาง10นิ้วค่ะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ให้แนนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเอาต้นพริกของเราไปเก็บก่อนนะคะชุบเอาวางในที่มีแสงค่ะ